สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศเริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากวันที่โดนลูกเห็บตกกระหน่ำลงมานะคะวันนี้นะคะวันก็จะพาไปทำสวนนะคะก็วันซื้อดินมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็วันก็จะเอามาผสมกับดินเก่านะคะของปีที่แล้วนะคะวันก็จะมิกซ์ใส่กันนะคะแล้วก็วันก็จะเอาผักที่วันเพาะไว้นะคะแล้วก็ผักที่ซื้อมานะคะบางส่วนเพราะว่าวันปลูกวันเพาะผักไว้ใช่ไหมคะเพาะเม็ดไว้แล้วก็โดนลมนะคะพัดไปกลางถนนนะคะมันก็เลยเสียหายนะคะมันก็เลยไปซื้อมะเขือเทศนะคะเอามาลงดินแล้วก็มีพริกบางอย่างที่วันต้องซื้อนะคะแต่ว่าอันที่มันยังไม่โดนลมนะคะก็ยังมีอยู่ค่ะมันก็จะเอามาทำลงดินวันนี้นะคะแล้วก็นะคะวันนี้ก็ทำคนเดียวนะคะเพราะว่าแฟนวันทำงานนะคะวันเลิกงานเสร็จวันก็มาทำสวนของวันเลื่อยเปื่อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะคะช่วงโควิดนะคะก็อยู่บ้านทำสวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันเองก็ชอบทำสวนปลูกผักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้างบ้านนะคะเขาก็มาคุยกับวันว่าอยากได้พื้นที่ทำสวนเพิ่มไหมเขาจะให้นะคะวันก็บอกว่าพอดีวันต่อที่นั่งเล่นของวันอีกข้างหนึ่งที่เห็นนะคะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นที่ปลูกผักวันนะคะวันรื้อออกแล้วก็วันเอามาใส่ข้างนี้วันก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะพอนะคะเพราะว่าวันจะไปปลูกหลังบ้านด้วยแล้วก็ก็ขอบคุณเข้าไปนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าปีนี้ผักจะออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าอากาศมันดีนะคะส่วนใหญ่นะคะอากาศที่นี่ค่อนข้างแปรปรวนมากนะคะเปลี่ยนแปลงใน1วันนะคะเหมือนคลิปที่แล้วที่วันลงนะคะตอนเช้าอากาศดีมากแต่ว่าพอบ่ายๆสายๆฝนตกนะคะลูกเห็บตกแล้วก็พายุเข้าในวันเดียวเลยนะคะแล้วก็วันก็ทำสวนลำบากมากเลยนะคะในแต่ละปีนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็หาอะไรทำเนาะในช่วงที่เราไปไหนไม่ได้นะคะหลังเลิกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำของเราไปขอบคุณมากที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็มาดูคลิปวันว่าวันทำอะไรบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดินใหม่ผสมกับดินเก่าดินที่นี่แพงนะคะดินสำหรับปลูกผักนะปลูกผักต้องซื้อดินเลยเชื่อไหมกะแมลงเยอะทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะ